บางกอกชิมิทัลจำกัดมหาชนนะครับก็ก่อตั้งมาปีนี้ครบ25ปีได้1995นะครับสินค้าที่เราผลิตประกอบด้วยทั้งหมด6กลุ่มสินค้านะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มรางร้อยสายไฟหรือท่อร้อยสายไฟกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่เราเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทผลิตมากลุ่มที่2คือกลุ่มพวกคาบิเนตแอนด์เอลโคเชอร์เช่นตู้แหลกตู้สื่อสารตู้ไฟฟ้านะครับนี่มาขายเปลือกตู้กลุ่มที่3คือกลุ่มพาเนลบอร์ดหรือสวิตช์บอร์ดนะครับก็คือไม่เพียงแต่มีเปลือกตู้อย่างเดียวเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ข้างในด้วยนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มงานเชื่อมประกอบนะครับโดยเฉพาะงานเชื่อมประกอบที่ต้องการค่าพิกัดเป็นเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่5คือกลุ่มพวกเครื่องมือเครื่องจักรกลนะครับเราก็ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งไฟฉายกรรมนะครับและกลุ่มที่6ก็กลุ่มชิ้นส่วนไม่ว่างานเป็นชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูปงานแมชชีนนิ่งนะครับหรืองานริงแอซี่สุดแล้วแต่นะครับทั้งหมด6กลุ่มสินค้าด้วยกันนะครับโดยทั้ง6กลุ่มเนี่ยลูกค้าเราใหญ่ๆจะแบ่งเป็น2ภาคส่วนนะครับภาคส่วนแรกก็จะเป็นกลุ่มผู้รับเหมางานระบบทั้งหลายนะครับที่ต้องใช้รางไฟฟ้าใช้ตู้ไฟฟ้าตู้สื่อสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับมีสัดส่วนอยู่ราวๆมากกว่า 50% นะครับถึง 60% ภาคส่วนที่2คือกลุ่มพวก B2B นะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก BM ไปประกอบต่อนะครับไม่ว่ากลุ่มจากกลเกษตรกลุ่มเครื่องปรับอากาศหรือกลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งสินค้าที่เราได้ส่งสู่สหรัฐอเมริกาด้วยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่ม B2B นะครับอันนี้พอสังเกตตั้งแต่25ปีที่ผ่านมานะครับค่ะค่ะพูดถึงในผลประกอบการที่ผ่านมาหน่อยค่ะอาจารย์เราเติบโตค่อนข้างสูงเลยกำไรเนี่ยเติบโต 339% มาจากตรงไหนโควิดกดดันเราไหมเราไปเจาะกลุ่มลูกค้าตรงไหนทำไมเราถึงเติบโตได้ในระดับนี้คะคือโดยทั้งสินค้าทั้ง6กลุ่มนะครับก็มีการโตไม่เท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มขายงานผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเราโตน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ที่เหลือทั้งหมดอีก5กลุ่มจะโตหมดนะครับไม่ว่าเป็นกลุ่มงานเปลือกงานตู้โลหะงานพาเนลบอร์ดงานเชื่อมประกอบงานเครื่องมือเครื่องไม้และงานชิ้นส่วนโตหมดนะครับสาเหตุหลักๆส่วนนึงก็อาจจะเพราะว่านะแม้ว่าจะมีวิกฤตเรื่องโควิดก็ตามนะครับแต่ด้วยความไวตี้ของ BM นะครับก็คล้ายๆกับ Factory Outlet หรือ ที่เรามีการผลิตอย่างครบวงจรในกลุ่มลูกค้าต่างๆก็สามารถเติมเต็มได้นะครับแต่สาเหตุหลักๆที่เราคิดที่ทาง BM ได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากความหลากหลายของสินค้าแล้วนะครับมีการชดเชยกันในแต่จังหวะที่มันมีวิกฤตนะครับที่จะทำให้มันโตขึ้นมาได้ก็ยังได้อานิสงส์มาจากบริษัทที่เป็นร่วมทุนกับ BM นะครับไม่ว่านิโตโคเกียวไม่ว่า MECT ทั้ง2บริษัทก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นใน Q1 ทั้งคู่นะครับนะนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการที่เรามี back order นะครับที่เราได้ทำงานอย่างหนักปีที่แล้วมานะครับก็ยังมีการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่4ก็คือในลักษณะของต้นทุนวัตถุดิบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเหล็กนะครับเห็นว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีเนี่ยราคาวัตถุดิบก็ลดลงนะครับหรือไม่ก็ยังคงที่อยู่ในระดับที่เรารับรู้ยอดขายก่อนหน้านี้เป็นราคาวัตถุดิบราคาหนึ่งแต่วันนี้ราคามันถูกลงก็จะมีผลต่อให้กำไรเพิ่มขึ้นและประเด็นที่5คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจากการที่ BM เข้ามาลงทุนในตลาด MAI นะครับเงินทุนนะส่วนใหญ่เราก็ใช้ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะโดยนำเอาระบบออโตเมชันเข้ามาช่วยในการผลิตนะครับรวมทั้งการฝึกทักษะคนพนักงานของเราให้มีทักษะสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้รวมๆกันก็ทำให้ตัวเลขมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่ทราบในข่าวนะครับค่ะค่ะทีนี้ถามในเรื่องของตัวงานรับเหมาหน่อยค่ะบอกว่าปีนี้มันที่ผ่านมาเนี่ยโตน้อยกว่าปีที่แล้วทิศทางนะคะทิศทางมันจะมีโอกาสกลับมาโตใน Q2 Q3 Q4 ไหมหรือว่าเรามองยังไงบ้างคะไอ้ที่เราโตน้อยลงไม่ใช่เพราะว่าเราขายของไม่ได้นะครับแต่ที่โตน้อยลงเพราะการชะลอการส่งมอบค่ะเรารับรู้รายได้เรารู้ยอดที่เป็นแบ็กหลอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ยังจะเห็นว่า
พอมีวิกฤตเรื่องโควิดนะครับOT ในหลายๆผู้ประกอบการก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อทำไม่ได้การเรียกเข้าผลิตภัณฑ์เข้าไปใช้งานก็ต้องลดลงตามส่วนนะครับแล้วกลางวันเองบางคนก็ยังไม่สะดวกที่จะไปทำงานได้เป็นอัตราตึกนะครับดังนั้นชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านี้ที่สั่งจาก DM ไปก็ชะลอแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราออเดอร์เราหายไปนะครับแต่ทางกลับกันเรามีออเดอร์บางส่วนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ตัวเลขออกมาอย่างนี้เกิดจากว่าการส่งมอบมันไม่เป็นไปตามแผนลูกค้าเราก็ขอว่าชะลอหน่อยได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งเร่งผลิตออกมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มนี้มันไม่ได้ตัวเลขออกมาไม่ได้โตอย่างที่คิดแต่มันเป็นทางเทคนิคเท่านั้นเองนะครับค่ะค่ะทีนี้พูดถึงทิศทางช่วงต่อจากนี้หน่อยค่ะเรามองแนวโน้มในส่วนของอุตสาหกรรมในส่วนของกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราจะโตไปในส่วนไหนเราจะไปเจาะกลุ่มไหนมากขึ้นคะอย่างนี้นะครับสินค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละประมาณ 90% เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศหรือใช้จ่ายในประเทศเราดังนั้นนะครับมาตรการจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเราเพิ่มความสามารถในการบริโภคภายในประเทศผมมั่นใจว่าสินค้าทั้ง6กลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะโตต่อไปได้แต่ขณะเดียวกัน VM เองก็ยังมีสินค้าอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับผลปรากฏว่าตั้งแต่วิกฤตโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราชะลอไปได้แค่สัปดาห์เดียวเองนะจากนั้นเราส่งได้ตลอดนะครับวันนี้ก็เร่งส่งตลอดก็ยังได้รับในส่งจากการส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในเรื่องช่วงนี้มีค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก่อนหน้านี้อ่อนลงไปเราก็ยังได้อานิสงส์จากค่าเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ว่าประการใดนะครับผมก็มั่นใจว่าจากนี้ไปเดี๋ยวภาครัฐก็คงมีการเพิ่มมาตรการเรื่องการกระตุ้นการบริโภคภายในนะครับเราล็อกดาวน์เนี่ยผมก็ในส่วนของเราผู้บริหารด้วยกันทุกคนก็ไม่ได้ว่าเห็นว่ามันจะต้องไม่ควรล็อกดาวน์แต่ล็อกดาวน์ที่นี้อาจจะไม่ต้องหมายความว่าเราคงกันคนต่างประเทศเข้ามาก่อนนะครับแต่มาเพิ่มการผ่อนปลนภายในประเทศเราเพื่อเกิดการทำธุรกิจขยายตัวนะครับอาจจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้จะเห็นว่าคุณบอลว่าทั้งจักรยานยนต์รถยนต์เนี่ยจอดเต็มลานนะครับยังสะดุดอยู่ตรงนี้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังสะดุดอยู่แต่ผมก็มั่นใจว่าเร็วๆนี้อาจจะมีมาตรการเกี่ยวเรื่องกระตุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มาเพราะมันมีผลกระทบต่อ GDP จริงๆนะครับไม่ว่าอาจจะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมครับคนไม่ค่อยกล้าขึ้นรถเมล์นะครับหมู่บ้านอยู่ชานเมืองเยอะมากเลยนะก็ไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะมีเรื่องรถคันที่2เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับรถคันเล็กๆทุกคนก็หันไปซื้อรถสังกัดหันไปซื้อนะครับก็มีผลกระทบต่อ GDP ในทางบวกอย่างนี้ BM เองถ้ามีมาตรการกระตุ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมารวมทั้งการกระตุ้นความสามารถในการบริโภคในประเทศเนี่ยผมมั่นใจว่าสินค้าทั้ง6กลุ่มเนี่ยก็จะตอบสนองต่อการเติบโตได้ดีนะครับนี่เป็นมุมมองทาง BM นะครับค่ะค่ะค่ะทีนี้พูดถึงในภาพรวมการเติบโตในปีนี้นะคะผ่านมา4เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยทิศทางของเราเนี่ยยังเติบโตได้ตามเป้าหมายที่เราวางเป้าไว้ไหมคะก็ทาง BM เองนะครับก็จากดูตัวเลขก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะโตไปในทิศทางที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับแม้ว่าในกลุ่มขายผู้รับเหมาเนี่ยก็จะชะลอตัวแล้วลดลงหย่อนลงหน่อยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าเมื่อมาตรการการผ่อนปลนมากขึ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มันมีงานอยู่แล้วเนี่ยก็คงมาโหมทําต่อเนื่องนะครับหรืออาจจะเกิดจากผู้ประกอบการรับเหมาต่างๆเนี่ยไหนๆก็อย่างนี้แล้วก็เร่งสร้างให้เสร็จเพื่อจะรีบไปหางานใหม่เพื่อลดต้นทุนนะครับก็อาจจะกลับมาในภาพรวมนะครับแต่เดียวกันอีกส่วนนึงที่น่าจะทําให้ BM เรามีทิศทางที่ดีขึ้นในสินค้าอื่นๆที่มันโตมาก็โตมาทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ส่งออกและกลุ่มชิ้นส่วนนะครับก็โตมาตลอดนะครับอย่างนี้ก็อาจจะสามารถไปชดเชยในส่วนที่งานขายกลุ่มผู้รับเหมาชะลอก็ได้แต่ถ้าหากว่ากลุ่มผู้รับเหมาพลิกกลับนะครับความยังคึกคักเหมือนเดิมในเรื่องของงานสร้างต่างๆนะครับในการขยายไออินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะได้2บวกเลยก็เป็นได้นะครับค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์วันนี้สุดท้ายขอให้อาจารย์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการแล้วก็ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะในส่วนนี้เอ็มเองก็มีความมั่นใจในทิศทางตลาดทุนของไทยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสะท้อนถึงเรื่องผลประกอบการถึงประสิทธิภาพในการบริหารการผลิตนะครับอย่างนี้ก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ต่อนักลงทุนได้พอสมควรแต่ครั้งเดียวกันเนี่ยพี่เอ็มก็มีความมั่นใจว่าจากนี้ไปคงมีมาตรการในการกระตุ้นการบริโภคภายในมากขึ้นซึ่งอันนี้นะครับก็จะสะท้อนต่อตลาดทุนโดยแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มุมมองของ BM ก็ยังไงก็ฝากบางกอกชิมิทัลจำกัดมหาชนก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทั้งนักลงทุนทุกท่านนะครับน่าจะสามารถตอบโจทย์ของท่านได้ดีเราเป็นผู้ผลิตเป็นหลักรายหนึ่งของในประเทศไทยนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารและทำให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศเราได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็น่าจะส่งผลต่อในเชิงบวกของต่อนักลงทุนนั่นเองนะครับโอกาสที่เขาต้องขอขอบคุณคุณบอลคุณทิมนะครับแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับโดยเฉพาะสำนักพิมพ์อันหุ้นนะครับเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ